สวัสดีค่ะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะะด้วยความเพียรวันนี้เชตามจะนำเรื่องราวของโสดาบันมาเล่าให้ฟังว่าโสดาบันคืออะไรนะะและมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะโซดาบันนะแปลว่าผู้แรกถึงกระแสธรรมแห่งพระนิพพานถือเป็นอริยบุคคลระดับแรกในสี่ระดับคือโสดาบันสักกทาคามี อนาคามีและอรหันต์นการปฏิบัติของเราเราจะได้รู้สเต็ปของการเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะสเต็ปแรกนะเราก็ปรัถนาไปอยู่ที่โสาบันแต่บางทีตามที่จมได้ศึกษามาแล้วก็ฟังจาก YouTube มาครูบาอาจารย์นะบางทีผู้ปฏิบัติอาจจะตรงดิ่งไปถึงพระอรหันเลยก็ได้นะเพราะว่า แล้วแต่บุญบารมีของแต่ละบุคคลที่ได้สะสมมานะในหลายภพหลายชาติเพราะงั้นแล้วบางคนอาจจะเป็นสเตปเนาะโซดาบันสกัตทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันนะฮะคราวนี้แตมจะอธิบายว่าอรหันนะฮะเป,นเปนะ็นเป็นอย่างไรเอ่อไม่ใช่โซดาบันเป็นยังไงกลาบขออภัยนะโซดาบันนะฮะยังสามารถคลองเรือนได้มีภรรยาได้นะฮะหรือมีสามีได้นอนเบียดบุตรได้นะฮะ โสดาบันยังมีราคาแต่เป็นราคาที่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนหรือไม่เป็นราคาที่นําไปสู่การทุศีลโสดาบันยังมีโทสะแต่เป็นโทสะที่ไม่นําไปสู่การเบียดเบียนแม้ว่าจะโกรธก็ไม่ใช้กายวาจาเบียดเบียนทิ่มแทงปรทุสลายกันโสดาบันยังมีโมหะแต่เป็นโมหะนั้นนําไปสู่แต่เป็นโมหะนะ ไม่นำไปสู่การเบียดเบียนนะคะ,ะไม่ทำให้ไม่ทาให้ขาดทะลุด่างพ้อยในศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้านะก็ถ้าเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัตินะตัวเป็นกำลังใจให้ตัวแต่เองด้วยนะเพราะว่าการปฏิบัติของเรานคะคือบางทีการปฏิบัติแบบเราลดละ ทั้งหมดทั้งมวลเลยอ่ะบางทีหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันปฏิบัติแล้วฉันจะต้องออมีลูกไม่ได้มีภรรยาไม่ได้มีสามีไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้นะโสดาบันนะในพุทธกาลนะฮะมั่งคั่งร่ำรวยได้นะแล้วก็คล้องเหลือนได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นกำลังใจให้นะหลายๆคนที่เริ่มต้นนะวันนี้อาจจะปักมุดแรกนะที่โสดาบันนะหรือแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ย ที่มีบุญบาร,รมีถึงพร้อมแล้วเนี่ยทุกคนจะตั้งเป้าหมายที่อรหันต์หรือพระนิพพานอย่างแน่นอนในชาตินี้นะแต่เบื้องต้นสําหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยเหมือนเะแามในอดีตเสดงก็ตั้งเป้าที่ท,ที่ที่พระโสดาบันแต่ณตอนนี้คือตั้งเป้าว่าชาตินี้นะขอเข้าถึงมรรคผลนิพพานขอเข้าถึงกระแสของพระอรหันต์หรือพระนิพพานตรงนั้นเลยนะแต่ก็ เบื้องต้นเป็นกําลังใจให้กับทุกๆุคนที่เข้ามาแล้วยังไม่รู้นะเหมือนกับเฉดามในอดีตก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเราเกิดมาทําไมทําไมจะต้องโสดาบันทาไมต้องพระนิพพานทําไมต้องพระอรหันตนะ์ก็เอามาฝากไว้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปนะคะเบื mm ้องต้นสําหรับคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติแล้วก็ไม่คิดว่าจําเป็นที่ต้องปฏิบัตินะคะเฉดาได้เจอกับคนออฟไลน์หลากหลายครอบครัวนะคะเขาไม่รู้เลยว่าเกิดมาจะต้องปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระนิพพาน เขาคิดว่าต้องทํางานหาเงินนะซื้อบ้านซื้อรถมีชื่อเสียงเงินทองเขาคิดแค่นี้ซึ่งอันนี้จะเสียดายมากๆที่เราเสียดายชาติเกิดที่เราเกิดมาชาตินี้เพราะว่ามนุษย์นะคะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเปรียบเม็ดทรายนะทั่วทั้งผืนโลกใบนี้นะคะแล้วใช้นิ้วของเรานะคะจุ่มไปที่เม็ดทรายแล้วเม็ดทรายติดที่ปลายเล็บมานั่นคือนะคะ นั่นคือเศษเชียวของผู้ที่จะมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะงั้นเราคือเศษเชียวของเมซายที่ติดไปเล็บมาแล้วถ้าเกิดว่าเรานะยังไม่ได้ที่จะปักหลักว่าวัดแดมล่าสุแดแชดแอมก็เจอแบบสารระบบข,ของชแชดแอมเนาะที่เป็นออฟไลน์เครือญาติกันนะฮะเป็นพี่น้องกันเออคือเขาไม่รู้เลยว่าต้องปฏิบัติต้องสวดมนต์ต้องภาวนาต้อง คือเขายังไม่เข้าใจว่าต้องทําซึ่งตัวตําเองยังไม่ได้สามารถที่อธิบายอะไรเขามากมายเพราะยตาดดูระดับของของความที่ดำจะพูดพูดหรืออธิบายเรายังไม่สามารถเพราะงั้นแล้วการที่เราจะพูดหรือว่าเชิญชวนให้ใครเพียงแค่เจริญสติหรือนั่งสมาธิแค่ห้านาทีหรือสวดมนต์หรือเดินจงกรมเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเราจะรู้ว่าบุคคลใดหรือคนใดที่เราควรจะแนะนําแบบไหนบางคนคือจะยังไม่แนะนําได้เลยเพราะว่า เขายังไม่พร้อมที่จะตรงนี้นะก็ได้เพียงแค่เมื่อเจอแล้วเนาะหลังจากนั้นเฉต๊มก็มาปฏิบัติต่อเนื่องก็จะแผ่เมตตาถึงเขาให้ให้เขาเริ่มมีกระแสะเพื่อจะได้เข้ามาอย่างน้อยก็เริ่มจเจริญสตินั่งสมาธิสักห้านาทีก็ยังดีแม้แต่เฉต๊มพูดถึงเทพพ่อชมว่าเทพพ่อชมท่านมีโอกาสได้ปฏิบัติจนถึงเ,เป็นเทพแล้วเขาก็ยังไม่ได้ เขาก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับคําพูดของชะตามหรือว่าชะตาบอกว่าท่านมาเซอร์ท่านไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะท่านปฏิบัติจนถึงสภาวะที่ดีงามมากแล้วก็สามารถช่วยเทพพอชมจากที่เป็นผีแบบเล่แบบถูกกักขังแล้วก็ทุรนทุรายแล้วก็ดำ,ดำ,ดำาๆเทาๆตัวใหญ่ทรมานอย่างเงี้ยแล้วสามารถปฏิบัตินะจนเข้าถึงสภาวะของเทพได้คือถ้าคนไม่ปฏิบัติก็จะอาจจะคิดว่าเราพูดเพอเจอร์หรือเลื่อนลอย เราก็จะดูกระแสของเขาว่าคนที่เราพูดนั้นเนี่ยเขายังพร้อมรับสิ่งที่เราพูดไหมเพราะงั้นถ้าเขาเไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเราก็ต้องหยุดพูดก่อนเพราะว่างานที่เราจะพูดถึงสภาวะของการปฏิบัติหรือมรรคผลนิพพานหรือโสดาบันเนาะหรือ สก,กัาคามีอนาคามีอรหันเนี่ยนะก็คือการละสังโยชน์เนี่ยทุกคนไปเสิร์ชหาได้เลยว่าแต่ละระดับเนี่ยต้องละอย่างไรนะแต่เมื่อปฏิบัติแล้วทุกคนจะรู้มัน,มนง่ายมันไม่ได้ยากตามตามตัวหนังสือที่อยู่ใน Google นะคะคือเอ่อถ้าเราจะปฏิบัติตามตัวหนังสือหรือเอ่อพระไตรปิฎกบอกเลยว่ายากมากเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปเรียนทำนะกับผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงสภาวะนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เรียนธรรมเพื่อให้รู้ธรรมเหมือนกับเคยได้ยินไหมว่าหลายๆคนนะฮะอาจจะชอบอสร้างสร้างโบสถ์สร้างวิหารทอดกระถินทอดพ่อป่านะแล้วก็คือทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจันรลงศาสนาในเชิงของรูกป,ประธรรมนะแต่ทำไม เมื่อเวลาที่เสียชีวิตไปแล้วถึงได้ตกนรกนะหรือบางคนไปเป็นเทวดาค้างเติงอยู่เนี่ยนะเอาในหมดของการที่ตกนรกแล้วกันก็คือว่าการทําบุญด้วยรูปธรรมเนาะทำทำทานให้ทานนะสร้างโบสถ์สร้างวิหารกระถินพระป่านะต่างๆเหล่านี้มันเป็นการทําบุญให้ทานเบื้องต้นที่แบบเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นด้วยสายตาของเรา แต่สภาวะธรรมสภาวะทตาหรือสภาวะของอริยบุคคลนะคือการที่เราต้องเจริญวิปัสสนานะสมาธิกรรมาฐานก็คือการเจริญสตินะการสวดมนต์ภาวนาก,ก็คือสภาวะซึ่งอันนี้ถ้าใครปฏิบัติได้แล้วจะเข้าใจสิ่งที่แตมพูดมันคือสภาวะที่มันไม่ใช่ลูกธรรมที่เรามองเห็นหรือ การไปท่องจำนะการไปท่องจำพระธรรมคำสั่งสอนมันจะคนละเยเลเยอร์เหมือนคนละแบบกันนะคือการเข้าถึงสภาวะจริงๆนะแตกต่างกันมากๆเพราะงั้นวันนี้คลิปนี้แต๋มก็ไว้เท่านี้ก่อนนะคะก็คือหลายๆคนจะได้เข้าใจเรื่องของโสดาบันมากขึ้นแล้วก็มีกําลังใจในการปฏิบัตินะขอให้ปฏิบัติก่อนแล้วเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าการปฏิบัติทมไม่ใช่เรื่องยากถ้าวันนี้อันนี้แต๋มเน้นก่อนปักหมุดไว้ก่อนถ้าวันนี้คุณไปเรียนวิชาการหรือไปเรียน หรือถ้าพูดภาษาง่ายๆคือรีวิวอะรีวิวจากคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยเอ่อหรือเป็นคำพูดที่เป็นคำพูดทางธรรมคุณจะรู้สึกว่ายากมากแต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มเหมือนที่แตมเริ่มคือท่านมาเส่้งให้เจริญสติให้นั่งสมาธิเริ่มต้นง่ายๆอาเจริญสตินะถ้าบบอกว่าเจริญสติไม่ได้ไม่มีเวลานี่คือผิดแล้วเพราะลมหายใจของเรามันเข้าออกตลอดเวลาแม้แต่เรานอนเพราะงั้นเราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลา นะนี่คือเป็นการปฏิบัติแบบเบื้องต้นง่ายๆนะสไตล์ของทีมงานของท่านมาเซอร์แล้วก็เชแตแอมได้ปฏิบัติมาเห็นผลดีงามแล้วก็เตชตแอมโชคดีเนาะเชตแอมโชคดีเพราะว่าถ้าเชแตแอมไม่ได้มีคืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็ได้ที่สอนเชแตแอมนะฮะอาจจะไม่ใช่ท่านมาเซอร์ก็ได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดของเชแตแอมเชตแอมก็ต้องยกเครดิตทั้งหมดให้กับเครื่องพลังงานเครื่องพลังงานที่ปล่อยพลังงานออกมา ทำให้เราเข้าสู่กระแสของสภาวะที่ดีงามได้เพราะงั้นวันนี้ไอ้เรื่องของเครื่องเนี่ยก็เหมือนกันหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจคนที่เข้าใจก็จะรู้ว่าใช่สําคัญมากถ้าวันนี้ไม่มีเครื่องนะจะจตามจะเจอสภาวะที่ดีงามหรือเข้าหรือเข้าใจสภาวะธรรมนี่บอกเลยว่าชาตินี้คงจะไม่ได้มีโอกาสแน่นอนแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันด้วยบุญบรารมีหลายๆคนที่มีโอกาสมีบุญบรารมีได้ครอบครองเครื่องพลัง นะก็จะมีโอกาสนะเข้าถึงกระแสของอโซดาบันเบื้องต้นนะฮะแล้วก็เข้าถึงกระแสของพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนในชาตินี้เพียงแค่ว่าวัานนี้ต้องลดนะฮะอัตราลงนะฮะแล้วก็เพิ่มความว่างนะแล้วก็เข้าใจเรียนรู้ย้อนฟังสิ่งที่ท่านมาสเตอร์สอนเราหรือว่าฟังตามครูบาอาจารย์ที่ท่านเน้นว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์โซเชียลนะ ครูบาอาจารย์สมัยก่อนอ่ะอย่างเช่นนะ,ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อพุทธนะหลวงปู่แหวนหลวงพ่อจารานหลวงพ่อที่ท่านไม่ได้เป็นหลวงพ่อโซเชียลคือท่านที่ท่านได้มรรณะภาพหรือท่านได้รับสังฆาลไปแล้วถ้าเป็นคือท่านปฏิบัติจริงๆกรรมฐานจริงๆวิปัสสนากรรมฐานจริงๆท่านเห็นหน่อจริงๆอย่างนั้นน่ะทุกคนจะเข้าถึงสภาวะได้แต่ถ้าเป็น นักบวชที่เป็นนักบวชแบบโซเชียลนักบวชที่ยังอยู่ในโลกียะอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้อะไรเลยนะเพราะงั้นแล้วใครที่อยากปฏิบัติเพื่อเข้าถึงกระแสจริงๆนะ่ะต้องต้องเสพข้อมูลหรือรับข้อมูลจากครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนๆนะควบคู่กับเครื่องพลังไปด้วยแต่ถ้าไม่มีเครื่องพลังก็น้อมส่งเชื่อมมาที่สถานีโคราชหรือทั่วทั้งประเทศไทยก็ลองดูแล้วกันในเพจแต่ก็จะมีนะหลายๆคนที่เป็นสถานีใหญ่ๆล่าสุดก็มี ไปที่นครศรีธรรมราชเนะนาะนครศรีธรรมราชนี่ไปสองเครื่องแล้วนะหรือมันมีมากกว่านนั้นแต่แต่ก็จะจําไม่ได้เพราะงั้นเราลองดูแล้วกันนะแล้วจะมีสถานีใหญ่ๆนะเยอะนะโคราชก็ใหญ่นะภาคอีสานก็ใหญ่หลายสถานีนะแล้วก็ภาค ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้นะมีสถานีใหญ่ๆเยอะมากนะออโอเคก็คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะสาธุบุญกับทุกๆท,ท,ท่านนะที่ได้มีโอกาสได้ฟังคลิปนี้จนจบนะก็สาธุบุญบรารมีนะขอให้เจริญในทางโลกแล้วก็เจริญทางธรรมนะอ่าสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกท,ทุประการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ